ประเทศไทยก็มีสัญญาณ 5G ใช้งานทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู4ข้อที่ต้องรู้ก่อนที่จะใช้สัญญาณ 5G แล้วก็มีข่าวมาฝากสำหรับผู้ใช้งาน iPhone ด้วยนะครับเมื่อวานนะครับทาง True Move Edge 1ในผู้ให้บริการในประเทศไทยได้ทำการจ่ายเงินค่าไลเซนส์ของสัญญาณ 5G ที่ประมูลไปเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้รับใบอนุญาตจึงส่งผลให้ณวันนี้ครับ17มีนาคม2563 True ทำการประกาศว่าเปิดให้บริการสัญญาณ 5G ทั่วประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยในช่วงแรกนะครับจะให้บริการในหัวเมืองทั้งหมด77จังหวัดก่อนนะครับนั่นหมายความว่าทั่วประเทศไทยในแต่ละหัวเมืองนั้นอย่างน้อย1จุดมีเสาในการปล่อยสัญญาณ 5G ออกมาให้ได้ใช้งานส่วนพื้นที่ในเขตกรุงเทพนะครับจะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายๆจุดเดี๋ยวผมจะลิสต์ไว้ในใต้คลิปนี้ให้นะครับว่ามีที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็ในใต้คลิปนี้ผมก็แนบรายละเอียดไว้ให้ด้วยนะครับว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนั้นเป็นอย่างไรต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าก่อนที่จะใช้งานสัญญาณ 5G นั้นเราควรจะทราบ4ข้อมูลสำคัญก่อนที่จะเริ่มใช้งานสัญญาณ 5G กันนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันข้อแรกครับซิมการ์ดจะต้องรองรับสัญญาณ 5G ก่อนนะครับยูซิมของ True รองรับแล้วแต่ว่ายังไงซะเราก็จะต้องไปเช็คก่อนนะครับว่าซิมที่ใช้งานอยู่นั้นรองรับสัญญาณ 5G แล้วหรือยังถ้ายังไม่รองรับนะครับให้เราไปติดต่อเปลี่ยนที่ศูนย์ผู้ให้บริการนะครับต่อมาข้อที่2ครับมือถือและระบบปฏิบัติการจะต้องรองรับสัญญาณ 5G ด้วยณปัจจุบันสมาร์ทโฟนที่ขายในประเทศไทยมีรุ่นที่รองรับ 5G แล้วอยู่ด้วยกัน3รุ่นได้แก่ Huawei Mate 30 Pro 5GOppo Find X2 Pro 5G และสุดท้ายก็คือ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นในส่วนของเครื่อง Android ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นเรือธงด้วยราคาขายกันนั้นก็สูงพอสมควรนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแรกๆของการใช้งาน 5G ในประเทศไทยนะครับเอาเรียกว่า Early Adopter ประมาณนั้นถ้าสมมุติว่าใครมีเครื่อง3รุ่นนี้นะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายที่ให้บริการ 5G นะครับแนะนำว่าให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของสมาร์ทโฟนให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานสัญญาณ 5G ได้เลยนะครับข้อที่3นะครับแพ็กเกจที่ใช้งานนั้นจะต้องรองรับด้วยนะครับในส่วนของแพ็กเกจนั้นเราต้องไปเช็คก่อนว่าแพ็กเกจที่เราใช้งานอยู่รองรับหรือเปล่าสำหรับฝั่ง True Move Edge ถ้าลูกค้าใช้งานบริการรายเดือนแพ็กเกจที่ 1,099 บาทขึ้นไปก็สามารถใช้บริการสัญญาณ 5G ได้ฟรีนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่4การที่เราจะใช้สัญญาณ 5G ได้เราต้องเช็คพื้นที่ก่อนว่าณจุดนั้นมีการปล่อยสัญญาณ 5G ออกมาหรือเปล่านะครับอย่างที่แจ้งไปในต้นคลิปนะครับทาง True Move Edge ได้ปล่อยสัญญาณ 5G ทั่วประเทศนะครับในหัวเมืองทั้ง77จังหวัดซึ่งเราก็จะต้องไปดูกันว่าในแต่ละจุดของจังหวัดนั้นๆจุดที่ปล่อยสัญญาณนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดตรงนั้นปล่อยสัญญาณ 5G โดยเราจะสามารถสังเกตได้อยู่บนสมาร์ทโฟนของเรานะครับถ้าจับสัญญาณ 5G ได้มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์5G นั่นแหละเราถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับดังนั้นครับสรุปคือต้องมีครบทั้ง4อย่างตรงนี้เราถึงจะสามารถใช้สัญญาณ 5G ได้นะครับมาถึงฝั่งของผู้ใช้งาน iPhone แล้วกันครับผมเคยบอกไปแล้วว่า iPhone ทุกรุ่นณปัจจุบันยังไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับแม้ว่าคุณจะใช้ iPhone 11 Pro Max ตัวท็อปสุดแรงสุดรุ่นล่าสุดก็ไม่สามารถใช้สัญญาณ 5G ได้นะครับเพราะทั้งโมเด็มแล้วก็เสาอากาศนั้นยังไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับดังนั้นจากข่าวลือครับความเป็นไปได้ที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือการเปิดตัวของ iPhone 12ในช่วงเดือนกันยายนของปี2020นี้นะครับซึ่งผู้ใช้งาน iPhone ถึงจะมีโอกาสที่จะใช้ iPhone กับสัญญาณ 5G ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องเศร้าและเสียใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วง trial หรือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นในการทดสอบสัญญาณ 5G กันนะครับซึ่งแต่ละผู้ให้บริการนั้นก็ยังไม่ได้ deploy หรือว่ากระจายไปทั่วทุกเสาทั่วประเทศนะครับการทดสอบสัญญาณ 5G นี้ก็ยังถือว่าจำกัดอยู่ในเฉพาะวงแคบๆเท่านั้นนะครับก็รอให้ถึงสักประมาณช่วงกลางปีนี้หรือปลายปี2020นี้นะครับก็จะเห็นการพัฒนาของ 5G ที่มากขึ้นจำนวนสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G มากขึ้นแพ็คเกจที่จะออกมาเพื่อรองรับสัญญาณ 5G มากยิ่งขึ้นณตอนนั้นครับผู้ใช้หลายๆคนก็คงจะมีโอกาสได้สัมผัสความเร็วจากสัญญาณ 5G ที่เร็วและแรงกว่า 4G แน่นอนครับและคลิปนี้ก็สรุปให้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปนะครับจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของการที่จะใช้สัญญาณ 5G ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอื่นๆเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับLet's go!